สวัสดีครับผมกระลอกจากบอร์ด PRT ก็บางท่านอาจจะรู้จักผมแล้วล่ะที่โพสต์ไว้ในตอนแรกว่าจะทำคลิปวิดีโอให้เกี่ยวกับเรื่อง Elemental Resistance ว่าดาเมจมันจะเป็นยังไงการใส่ชุดธาตุผสมรวมกับยาต้านธาตุแล้วก็ใส่มัฟกันธาตุเข้าไปอีกอันไหนจะรุ่งอันไหนจะร่วงคราวนี้ตัวนี้ผมที่จะเทสจะมีอินอยู่1มี MDF นิดหน่อยอาจจะแกว่งบ้างเพราะว่าดาเมจมันจะต่ำส่วนตัววีที่ผมใช้ทดสอบผมจะเอาแบบไม่มีอาวุธถอดอาวุธออกแล้วอ่ะเคาะให้ดูอ่ะดาเมจที่โดนตอนนี้ 100% อยู่ที่161จูด้วยอ่ะมันต้องเท่ากันอ่ะ161เท่ากันหมดโอเคคราวนี้ผมจะใส่ชุดพาซาน่าอ่ะบอกของก่อนของที่ผมจะใช้เทสมีไอการ์ดดัสติเนสต้านธาตุลม 30% อันนี้เป็นชุดพาซาน่าชุดธาตุไฟคลิกให้ดูอ่ะชุดธาตุไฟอันนี้เป็นโล่กบแดงผมจะเอามาผสมกับกันเผาร่วมกันว่าทั้งต้านธาตุกันเผาอะไรอันไหนมันจะเวิร์กไหมคราวนี้ผมจะใส่ชุดพาซาน่านะดาเมจจะต้องอยู่ที่ประมาณ 25% เพราะว่าถ้าตามตารางธาตุแล้วธาตุไฟขั้น1โดนไฟยิงมันจะอยู่ที่ 25% อาจจะมีแกว่งบ้างในเรื่องของ40ใช่ป่ะแต่ตอนแรก161ก็เหลือ41ประมาณนั้น 25%ถูกแล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมจะถอดชุดออกและผมจะลองกดยาต้านธาตุบอกเรื่องยาต้านธาตุก่อนยาต้านธาตุอันนี้จะกันธาตุ 20% และลดต้านธาตุ 15% ในธาตุตรงกันข้ามถ้าต้านธาตุน้ำตรงข้ามก็ลมต้านลมก็ดินต้านไฟก็น้ำผมจะกดต้านไฟแล้วนะปึ๊บอาจจะมีแกว่งอยู่บ้างดาเมจน่าจะอยู่ที่ 80% อาจจะ 75-80% ประมาณเนี้ยผมจะลงไปตุ้มๆๆ122เหรอตอนแรกมัน161ใช่ป่ะ70เหลือ70กว่าๆก็น่าจะแกว่งจาก MDF ที่มีอยู่37หน่วยคราวนี้ผมจะใส่รวมกัน2อย่างปึ๊บถ้าใส่รวมกัน2อย่างมันจะคิดที่ผมเป็นธาตุไฟก่อนธาตุไฟถูกโจมตีด้วยธาตุไฟไฟขั้น1โดนไฟจะเหลือ 25% และ 25% จะไปหักกับยาต้านธาตุอีกทีนึงมันจะต้องเหลือประมาณ 20% ยาต้านธาตุมีข้อแม้ว่าเนี่ยจะไม่เห็นไอคอนถูกมั้ยเราจะไม่เห็นไอคอนด้านขวาผลของมันคือ20นาทีมีข้อแม้ว่าห้ามออกเกมห้ามเปลี่ยนตัวละครห้ามย้ายแมปห้ามตายพวกเนี้ยพอถ้าผมเคยออกตัวละครแล้วเข้ามาใหม่ปรากฏยามันหายโดนจูอนูบิสตายก็ตามนั้นคราวนี้ผมกดไปแล้วนี่นะ กดไปแล้วโอเคใส่ดาเมจจะอยู่ที่ปึ๊ก31ตอนแรก41ใช่ป่ะชุดพาซาน่าแล้วก็ลงมาเหลือ31ลดไปประมาณ1ใน4เลยเว้ยก็น่าจาก MDF อ่ะแหละเหลือ1ใน4คราวนี้ผมจะใส่โล่กบแดงเข้าไปกันเผาอีก 30% ฮะกันเผาอีก 30% มันจะคิดอย่างนี้15เหลือ19นี่หว่า19จาก31ลดลงไป10กว่าๆเลยฮะคราวนี้ผมจะใส่หมวกขี้เข้าไปด้วยหมวกขี้เหลือเท่าไหร่โอ้จาก161เหลือ15นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยแทบเป็นอมตะธาตุไฟเลยมั้งอาจจะไม่
อาจจะเหมาะเอาไว้เวลาไปโดนวอเตอร์บอลเลเวล10ของบอสอะไรพวกเนี้ยถ้าแบบเนี้ยนะผมว่าน่าจะรอดอยู่โอเคคราวนี้ตะกี้เราต้านฮัดไฟใช่ไหมเดี๋ยวมาดูว่าถ้าผมทัดน้ำไปแล้วจะเป็นยังไงผมถอดออกก่อนเรากดทัดไฟไปแล้วเพราะฉะนั้นทัดน้ำมันรีสิสแตนซ์มันจะติดลบมันจะลดลงไปจะโดนดาเมจแรงขึ้นอ่ะเป็น 115% เพราะฉะนั้นโคโบผมมันจะต้องแรงขึ้นอู้161ขึ้นเป็น190เยอะเหมือนกันนะเนี่ยประมาณลดเพิ่มไป29ได้ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ก็คิดให้ดีอันนี้อาจจะเหมาะเอาไว้เอาไปลุยฝ่าดงเมเทโอถ้าเอาไปฝ่าดงเมเทโอแล้วก็ระวังจะโดนสตอมกัดแต่ถ้าเกิดกดทั้งคู่อันนี้มันกันไฟ20ลดกันน้ำ15อันนี้กันน้ำ20ผมกดไปด้วยอ่ะก็จะเป็นกันน้ำมันควรจะบวก20ลบ15ก็ต้องเหลือ5ดิถูกป่ะผมลองโคโบไปใหม่ปึ้งน่าจะมากกว่าเฮ้ยเหลือ152น้อยกว่า161อีกอ่ะเฮ้ยยาหมดฤทธิ์เหรอไม่1กดใหม่อ่ะก็ถูกแล้วไม่เป็นไรทำมาเองได้อ่ะต่อไปคราวนี้เทสในของต้านทัดลมเอ๊ะเรากดไอ้นี่ไปด้วยนี่ว่าผมจะต้องออกเข้าใหม่แป๊บนึงเพราะว่าผมกดยาต้านทัดน้ำไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นรีซิสทัดลมมันจะเพิ่มขึ้นสักครู่โอเคคราวนี้ผมออกเข้าใหม่มาเรียบร้อยวิ่งกลับมาที่เดิมแล้วคราวนี้ผมจะเทสในของเรื่องธาตุลมธาตุลมดาเมจปกติอยู่ที่161เท่ากันผมจะใส่ฮูดกันลมไปละพอใส่ฮูดกันลมไปปั๊บเดี๋ยวนะหาปุ่มก่อนจู4ลดลงไปประมาณ39 160ลดไป 30% ประมาณนั้นประมาณ40หรือ40นิดอาจจะมี MDef มาเกี่ยวมี MDef มาเกี่ยวด้วยมันก็เลยแกว่งหน่อยโอเคคราวนี้ผมจะกดยาต้านธาตุปึ๊บถอดอันนี้ออกตอนนี้เราเคยเทสไปแล้วในเรื่องของธาตุไฟมันก็เหมือนกันแหละ122คราวนี้ผมจะใส่ผสมกันปึ๊บมันเป็นรีซิสเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันควรจะโดนอยู่ที่30กับ20รวมกันมันควรจะโดนครึ่งหนึ่งควรจะประมาณ80เลเวล5เลยเว้ยอุ้ยเหลือ62เลยเว้ยไอ้ MDef แน่นอนโอเคเหลือ62คราวนี้ผมใส่โล่กบแดงเข้าไปจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยอู้ลงไปเกือบครึ่งเลยเว้ยลดลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใส่หมกขี้ด้วยอ่ะเหลือ23กับธาตุไฟตอนนั้นเราใช้เท่าไหร่นะ15ใช่ป่ะเออ15ถูกแล้ว23กับ15ต่างกันพอสมควรอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่อันเนี้ยเซตเนี้ยผมจะเอาไปใช้กับอนูบิสผมจะใส่โล่กบแดงใส่หมวกขี้ใส่ฮูดกันลมแล้วก็ถ้าใครรวยจะจัดกล้ามรูกันธาตุลมก็ได้แล้วก็ใส่เกงในไปใส่เกงในอีวิลรับรองเป๊ะเวอร์ครับขอบอกทำแบบเนี้ยยืนสตองคนอื่นโดนตายไปเราก็ยืนหัวเราะฮ่า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 แต่คราวนี้ผมจะเอาออกก่อนผมจะเอาตัวพระไปลองอนุบิสจริงๆมั่งดีกว่า
โอเคผมมาถึงชั้นอนุบิสแล้วคราวนี้ผมจะใส่แค่เกงในแม่มดจะได้ดูดาเมจโดนแบบเต็มๆว่าลดเท่าไหร่ที่ผมจำได้ดาเมจเต็มๆประมาณดอกลา 2,000 กุบจูกับทันเดอร์สตอร์มถ้าเต็มๆนะจูดีวะจูมาต้องกระตุ้นเอาใกล้เป็นหยุดเลยโอ้ยดูมาเอออุ้ย 1,864 แรงอยู่แรงอยู่5ฮิตมั้ง5 4 5 6มีใบไหมโอเคเดี๋ยวนะดอกละ 1,800 ไปแล้ว1ทีนี่เยอะเยอะฉันเริ่มสตอมเอาโอ้ยพักเดินช้าไว้ขาสั้นไปอีกไปไหนหมดเจอแล้วนี่ต้องกระตุ้นอุ้ยแรงสาด 2,001 โคตรแรงไปทุกจะหมดยังเนี่ย 2,001 แรงๆก็ประมาณนั้นคราวนี้ผมจะจัดเต็มสูบแล้วอ่ะฮูดกันลมหมวกขี้เอ๊ะผิดอันโอเคมีฮูดกันลมมียากันลมเกงในแม่มดไว้กันโซมืดโล่กันกึ่งหมวกขี้กันกึ่งอีกปึ๊บ 2,001 แรงสาดโดนเข้าไปนี่เละแน่นอนดอกละรวม5ฮิตก็หมื่นเกือบ11,000อ่ะ11,000โคตรแรงคราวนี้ผมใส่กันลมทั้งยาทั้งมัฟ2อันก็กัน 50% แล้วกันกึ่งมนุษย์อีก 40% 50% ลดลงไป 40% ก็2ใน5เหลือประมาณ 30% เพราะฉะนั้น 10,000 มันจะต้องเหลือประมาณ 3,000 เลือดผม 3,400 รอดอยู่แล้วจะต้องโดนไม่เกินประมาณ600กว่าหน่อยๆอ่ะ600หน่อยๆอ่ะประมาณ620 640ไม่เกินเนี้ยไม่น่าจะโดนเกินเนี้ยเยอะอ่ะเจอแล้วอนุบิสเสร็จมองแล้วมั้งเนี่ยไปไหนหมดคาถานี่หว่าดูกันไปเถอะไปไหนว่าที่ยาเราหมดฤทธิ์ไปยังวะจำไม่ได้กดอีกทีฮะโอ้ยแหวบต้องหาที่แอบๆแล้วมั้งนี่สงสัยมีมีกมาแล้วดูมาจูมาตรวจเสร็จไปหนึ่งเราหาที่แอบคนดีกว่ากระตุ้นกระตุ้นมาดีกว่าเอามีคิง
อมยิงอ่ะมันไม่ยอมยิงเยอะกว่าอนูบิสอีกไปไหนหมดโอ้ยวัวเพียบเทียบไปเคาะมันเปรี้ยวเลยเดี๋ยวโดนโซนิกโบงานงอกจูมาดิวะกระตุ้นกระตุ้นมาแล้ว300วายไฟฟ้ากระติดนี่ว่าไฟฟ้าสถิตแล้วไม่ใช่จูนแล้วเนี่ยชิวมากครับไฟวอนไม่เอาหาแล้วจูนโอ้ย300โคตรคันพระนี่สบายเลยนะเนี่ย300 400ยังไงก็ชิวอ่ะโดนอีกสักหน่อยดีกว่าไหนๆก็มาแล้วเพื่อความชัวร์ส่วนใหญ่ก็โดนประมาณเนี้ย 3-400 แรงๆก็ไม่ค่อยเกิน500เท่าไหร่แต่ถ้าดาเมจเต็มที่จริงก็600อุ้ยอ้าวชิบหายเลือดไม่เต็มนี่หว่า เออลืมบอกไปเราควรจะดูเลือดด้วย500 1 2 3 4 5เออนั่นแหละประมาณนั้นโอ้ยเดี๋ยวขอพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวเออ500ตะกี้582 582เราควรจะดูเลือดด้วยเลือดไม่เต็มถ้าโดนดอกแรงๆนั่นก็เตี้ยงได้เหมือนกันโซจะเคิร์ดนี่หว่าไม่ยอมจูอู้หูวัวใครมาปล่อยไว้นี่จูมาจะต้นหนึ่งทีอยากได้เอาไปเลยทั้งฝูงอนุบิสเสร็จครูไปแล้วหาใหม่เจอแล้วเออมาแล้วเหลือ500เหลืออยู่300เมื่อกี้ควรจะเลือดเต็มถ้าไม่เต็มขายได้เลยเนี่ยก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของไอเทมที่ผมใช้นะก็จะมีชุดเซตอยู่2แบบก็จะเป็นธาตุไฟกับธาตุลมธาตุไฟอันนี้ผมก็จะใช้เป็นเสื้อพาสาน่าส่วนธาตุลมธาตุลมผมไม่ใช้เสื้อโดโคบีเพราะว่ามันจะได้ไม่เหมือนกันจะได้เทสดูว่าต่างกันยังไงผมใช้เป็นฮูดดัสติเนทซึ่งกันธาตุลม 30% แทนแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกันเผาก็จะเป็นโล่กบแดงกับหมวกขี้
ถ้าเกิดจะเอาไปเก็บเวลก็ดูตามเผ่ามอนว่ามอนเป็นเผ่าไหนแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นยาต้านธาตุที่ผมทำขึ้นมาก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวในเรื่องของคลิปหน้าฝากไว้เดี๋ยวผมว่าจะทำเป็นพวกยาอันดับยาไม่อันดับแล้วก็ยาแคสว่าอันไหนมันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะมีคนขอมาให้ทำอยู่เหมือนกันส่วนอีกคลิปหนึ่งที่ผมคิดไว้ว่าจะทำอยู่ก็คือเป็นในเรื่องของมาโครทำยาซึ่งช่วยลดเวลาหรือเปล่าหรือยังไงแต่อย่างน้อยก็สบายขึ้นนะแต่ว่าใครจะใช้ตามหรือไม่ใช้ตามอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกแบนอยู่เหมือนกันก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ